สวัสดีครับมาพบกับหวยสถิตินะครับในคลิปนี้นะครับเป็นการจับทีเด็ดนะครับบ้านไผ่เมืองพลนะครับมาเจอกับหนุ่มบอระบือนะครับผมเมื่อวันที่16 กรกฎาคม 2563นะครับล่าสุดหนุ่มบอระบือนะครับก็ได้2ตัวนะครับเข้า2ตัวรู้สึกว่าจะเป็น5885นะครับผมก็เลยเป็นที่มาของคลิปนี้นะครับในการจับชนทีเด็ดที่เคยทำสถิติหลายงวดติดต่อกันนะครับอย่างบ้านไผ่เมืองพลนะครับซึ่งล่าสุดก็รู้สึกว่าจะหลุดนะครับหลังจากที่เข้าติดต่อกันมาหลายงวดนะครับผมเดี๋ยวเราลองไปดูทีเด็ดของ2ตัวนี้นะครับเป็นหวยทำมือนะครับไปจับชนกันในงวดวันที่16 กรกฎาคมนะครับจับชนตัวไหนน่าสนใจนะครับข้อมูลเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูทั้งหมดพร้อมๆกันเลยนะครับมาดูสถิติที่นำมาฝากกันนะครับตั้งแต่วันที่1 เมษายน 63นะครับวันนี้ทั้งบ้านไผ่เมืองพลแล้วก็หนุ่มบอระบือก็วางเลขตามปกตินะครับ09522เดี๋ยวนี้ไม่เข้าทั้ง2เจ้านะครับผมเป็นงวดที่เลื่อนไปออกวันที่16 พฤษภาคม 63นะครับวันนี้กลับมาหลังจากที่หยุดไป3งวดนะครับกลับมาก็ไม่เข้านะครับทั้ง2เจ้าเลยซึ่ง095นะครับก็บ้านไผ่เมืองพลมี5นะครับแล้วก็22นะครับ22หนุ่มบอระบือก็มี2เหมือนกันนะครับอันนี้ก็มี2เหมือนกันบ้านไผ่เมืองพล9522ก็ถือว่าก็มี5นะครับมี2วันนี้ก็เฉียดนะครับเฉียดแต่ยังไม่โดนถัดมาอีกวันที่1 มิถุนายน 63นะครับวันนี้56724วันนี้เป็นบ้านไผ่เมืองพลนะครับที่เข้า24เลขล่างนะครับผมสุ่มส่วนหนุ่มบอระบือนะครับวันนี้ก็ยังไม่เข้านะครับผมบอระบือ5 6 7 2 4แต่นี้ไม่มี2ไม่มี4ไม่มีมี6นะครับแต่เป็น06นะครับก็น่าเสียดายนะครับวันนี้บ้านไผ่เมืองพลก็เข้านะครับผมก็หนุ่มบอระบือหลุดถัดมาอีกวันที่16 มิถุนายน 63นะครับสำหรับบ้านไผ่เมืองพลนะครับแล้วก็เป็น16 มีนาคม 63นะครับสำหรับหนุ่มบอระบือที่เอาคนละงวดมาเพราะว่าหนุ่มบอระบือไม่เจอนะครับหาข้อมูล16เดือน6ไม่เจอนะครับก็เลยเอางวดที่เจอก็ล่าสุดก็16เดือน3นะครับ63ซึ่งงวดนี้บ้านไผ่เมืองพลนะครับ16/6เนี่ยเข้า64ส่วนหนุ่มบอระบือนะครับวันนี้ไม่เข้านะครับวันที่16มีนานะครับ44677วันนี้ไม่มีนะครับถัดมาอีกนะครับ1 กรกฎาคม 63นะครับวันนี้ทั้ง2เจ้าก็วางเช่นเดิมนะครับเป็นบ้านไผ่เมืองพลนะครับที่หลุดนะครับส่วนหนุ่มบอระบือนั้นได้58ไปนะครับสำหรับงวดล่าสุดเป็นที่มาของการจับชนกันในครั้งนี้นะครับงวดล่าสุดนะครับหนุ่มบอระบือกลับมาเข้าบ้านไผ่เมืองพลที่แม่นๆก็หลุดนะครับสถิติ4งวดนะครับบ้านไผ่เมืองพลกับหนุ่มบอระบือเป็นบ้านไผ่เมืองพลนะครับที่เข้ามากกว่า1งวดก็จะเป็น2งวดนะครับที่เข้าจาก4งวดก็ครึ่งหนึ่งส่วนหนุ่มบอระบือเข้าเพียงงวดเดียวนะครับจาก4งวดมาดูงวดนี้กันนะครับ16 กรกฎาคม 63นะครับบ้านไผ่เมืองพลวางแล้วนะครับส่วนหนุ่มบอระบือก็วางแล้วเช่นเดียวกันนะครับบ้านไผ่เมืองพลนะครับให้ไปที่2021 3031 6061แล้วก็706เอ้ย7071นะครับส่วนหนุ่มบอระบือนะครับวางไปที่ปากหลักสิบไปที่3กับ4นะครับผมแล้วก็มีหลักหน่วยที่เป็น174นะครับอันนี้ก็ไปกลับนะครับไปกลับได้เลยไม่ปักหลักซะทีเดียวนะครับสามารถเล่นกลับได้ด้วยนะครับ
3141 3747 3444นะครับสำหรับหนุ่มบอระบือนะครับผมซึ่งดูแล้วนะครับมีตัวเลขที่เหมือนกันคือ31นะครับผม3113นะครับเดี๋ยวเรามาดูเลขดับเพื่อที่เอามาตัดนะครับลองดูเลขดับประกอบนะครับก็จะเป็นของผังเลขนะครับดับไปที่5ส่วนโกสัมพีนักคำนวณนะครับตัวนี้ก็มีสถิติที่น่าสนใจนะครับซึ่งเป็นเลขดับสอนอหรือว่า10หน่วยนะครับซึ่งล่าสุดดับ2นะครับหลัก10หลักหน่วยเป็น58แต่2เป็นหลักร้อยอันนี้ก็ถือว่าผ่านนะครับเพราะว่าเป็นดับเฉพาะหลัก10หลักหน่วยนะครับแล้วก็มีสถิติย้อนไปเนี่ยเยอะเลยนะครับยังไม่พลาดนะครับสำหรับสูตรของโกสัมพีนักคำนวณนะครับซึ่งวันนี้ให้ดับ10หน่วยไปที่เลข9นะครับก็เรานำไปใช้กับเลข2ตัวนะครับก็บ้านไผ่เมืองพลกับหนุ่มบริบูรณ์ก็เป็นตัวเลข2ตัวนะครับผมซึ่งในงวดวันที่16นี้นะครับก็เลข5กับเลข9นะครับที่ถือว่าเป็นเลขดับนะครับก็ในทั้ง2เจ้าก็ไม่มีเลข5กับเลข9นะครับถือว่า2ตัวบนไม่ชนดับนะครับอันนี้จะเน้นไปที่เลขบนนะครับผมเลขบนส่วนชุดนี้มันเล่นได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับเราสามารถที่จะดูข้อมูลอื่นประกอบได้นะครับผมอาจจะนำไปเล่นล่างก็อาจจะหาเลขดับล่างแม่นๆมาดับนะครับแต่ในคลิปนี้นะครับมวยสตินำเสนอเพียงแค่เลข2ตัวบนนะครับเพราะว่าผังเลขกับโกสัมพีเนี่ยค่อนข้างที่จะแม่นนะครับสำหรับ2ตัวบนนะครับผมก็สรุปว่า2ตัวบนเนี่ยโกสัมพีกับผังเลขนะครับ5กับ9เนี่ยไม่ชนดับนะครับไม่ชนดับบ้านไผ่เมืองพลนะครับหนุ่มบระบือนะครับไม่มี5ไม่มี9เดี๋ยวเรามาดูย้อนสถิติไปอีกมากกว่า4งวดนะครับก็เป็นวันที่16มีนาคมนะครับซึ่งหนุ่มบระบือกับบ้านไผ่เมืองพลงวดนี้บ้านไผ่เมืองพลเข้า6446หนุ่มบระบือไม่เข้าถัดมาอีก1มีนาคมนะครับ63งวดนี้บ้านไผ่เมืองพลเข้า8998ล่างนะครับส่วนหนุ่มบระบือก็ยังพลาดอยู่นะครับถัดมาอีกนะครับบ้านไผ่เมืองพลแล้วก็หนุ่มบระบือวันที่16กุมภาพันธ์วันนี้ไม่เข้าทั้ง2เจ้าเลยนะครับถัดมาอีกวันที่1กุมภาพันธ์นะครับวันนี้เข้าทั้ง2เจ้านะครับโดยบ้านไผ่เมืองพลเนี่ยเข้า27นะครับส่วนหนุ่มบระบือเข้า06นะครับเข้าเลขล่างนะครับผมบ้านไผ่มังพลได้2ตัวบนถัดไปอีกนะครับจนถึงงวดหลังปีใหม่นะครับ17มกราคม63งวดนี้ก็เข้าทั้ง2เจ้าอีกแล้วนะครับโดยบ้านไผ่มังพลนั้นได้68ล่างแล้วก็หนุ่มบระบือนั้นได้4774บนนะครับซึ่งถ้าดูจากสถิติ5งวดนะครับที่เพิ่มเข้ามาบ้านไผ่เมืองพลเนี่ยเข้า4เลยส่วนหนุ่มบระบือเข้า2นะครับผมก็เป็นสถิติที่น่าสนใจโดยที่ไม่เคยเข้าตัวเดียวกันเลยนะครับซึ่ง31ในงวดนี้ชนกันด้วยนะครับถ้า31เข้าจะเป็นสถิติใหม่นะครับแต่ว่าถ้ายังออกแบบคล้ายๆเดิมนะก็จะไม่มี31นะครับในงวดนี้สำหรับเลขบนเน้นบนนะครับส่วนเลขล่างก็อาจจะใช้ได้เหมือนกันนะครับใช้ได้เหมือนกันแต่อาจจะดูข้อมูลเลขดับหรือว่าอื่นๆประกอบเจ้าแม่นๆประกอบได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางเพิ่มเติมนะครับสำหรับบ้านไผ่เมืองพลแล้วก็หนุ่มบระบือนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หวยสถิติด้วยนะครับในคลิปนี้นะครับไม่เจอกันหลายวันนะครับยังไงก็ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับเห็นเป็นเช่นไรนะครับ FC ว่ายังไงนะครับสำหรับเลขของ
ของทีเด็ดสองเจ้านี้นะครับผมคอมเมนต์ได้เลยชอบตัวไหนตัวไหนน่าจะมาตัวไหนน่าจะดับนะครับฝากแชร์ฝากกดไลค์ฝากคอมเมนต์ฝากกด Subscribe กดติดตามด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ยอดติดตามนะครับก็ใกล้แสนเข้าไปทุกทีนะครับผมขอให้ได้แสนติดตามไวๆแสน Subscribe ไวๆนะครับยังไงก็ขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่กดติดตามหวยเศรษฐีนะครับผมแล้วยังไงมาเจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นคลิปไหนยังพอมีเวลานะครับหาข้อมูลไปเรื่อยๆนะครับตัวไหนดีตัวไหนเด็ดนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ